นี้นะครับพอลองเปิดแล้วไม่ถึง 100% นะแค่ 15% เพราะว่าตอนนี้ปลั๊กไฟของเราเนี่ยไม่ได้เสียบนะครับใช้แค่แบตเตอรี่ V-mount ของ YK Design เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับลองปรับเปลี่ยนค่าเควินดูเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นงานโปรดักชันใหญ่ๆเนี่ยสบายครับสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเรามีไฟตัวใหญ่กำลังไฟนี่แรงมากๆเลยนะครับของทาง Nanlite ตัวนี้ออกมาเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับสำหรับตัว Nanlite Forza 300 B2 นั่นเองนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น 300B นะครับก็กำลังไฟค่อนข้างแรงนะครับมาถึงตัวนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ไฟของเขากำลังไฟแรงแค่ไหนนะครับเริ่มจากการอันบ็อกก่อนแล้วกันเวลาเพื่อนๆซื้อไปนะครับตัวนี้ก็จะได้กล่องแบบนี้ไปเลยนะNanlite Forza 300 B2 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ 38,000 บาทนะครับประกันศูนย์ CLB Media นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะแกะของที่อยู่ข้างในมาเลยสำหรับงานระดับมือโปรมืออาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละชิ้นเลยว่าของที่อยู่ในกระเป๋าตัว300 B2 เนี้ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นตัวไฟนั่นเองอันนี้คือไฟ Nanlite Forza 300 B2 นะครับเป็นอาร์มคู่แบบนี้เลยจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวพอร์ตด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะจงกันอีกทีนึงแบบละเอียดนะครับแน่นอนครับว่ารูปลักษณะของตัวไฟ Nanlite Forza 300 B2 เนี่ยก็เหมือน 300B ตัวแรกนะครับก็คือไม่มีตัวหน้าจออะไรเลยไม่มีปุ่มบังคับอะไรเลยเพราะว่าเขามีกล่องคอนโทรลบ็อกซ์ต่างหากให้อยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟแบบนี้นะครับเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์นั่นเองนะด้านบนมีฮีทซิงค์ด้านล่างมีพัดลมระบายอากาศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฟตัวใหญ่อย่างเงี้ยพัดลมของเขาจะดังมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะคือไฟนั่นเองใน Nanlite Forza 300B นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นกล่องควบคุมหรือว่ากล่องคอนโทรลบ็อกซ์นั่นเองนะครับอันนี้คือรูปลักษณะกล่องคอนโทรลบ็อกซ์จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับตัวเก่านะครับจะเป็นกล่องคอนโทรลบ็อกซ์แบบยาวๆนะพอมาเป็นตัว 300B2 ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะทำตัวกล่องคอนโทรลบ็อกซ์มาได้ค่อนข้างดีมากนะกระชับมากเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะเรื่องของรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าไอ้ตัวนี้เขามีพอร์ตเสียบอะไรบ้างนะครับนี่ตัวที่2กล่องคอนโทรลบ็อกซ์นั่นเองนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสายไฟต่างๆนะก็จะมีมาให้นะครับแบบนี้เป็นแจ็คเสียบแบบนี้นะครับมีมาให้1เส้นแล้วก็จะมีสายไฟที่เสียบจากตัวกล่องคอนโทรลบ็อกซ์เข้าไปที่ตัวไฟ Nanlite Forza 300 B2 ครับก็จะเป็นหัวพอร์ตแบบนี้สายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่านะครับรู้สึกว่าสายของเขาเนี่ยตัวซีรีส์ที่2เนี่ย B2 นะครับมันค่อนข้างที่จะแน่นหนามากไอตัวแจ็คเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนากว่าตัวเก่านะหัวแจ็คค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูมั่นคงมากๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของจานกระจายแสงนะครับหรือว่ารีเฟคเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมีมาให้รีเฟคเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เป็น RF BM เหมือนเดิมนะครับรีเฟคเตอร์ตัวนี้เวลาใส่เข้าไปนะครับกำลังไฟของเราก็จะแรงขึ้นถึง2เท่านั่นเองนะครับมีมาให้อีกตัวนึงนะครับแล้วก็จะมีของยิบย่อยอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้ติดตัวกล่องคอนโทรลบ็อกซ์เข้ากับตัวขาไฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ล็อกขานะครับแล้วก็เอาตัวกล่องคอนโทรลบ็อกซ์เนี่ยเข้าไปเสียบไว้นะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวเสียบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช่องเสียบประมาณนี้สามเหลี่ยมเหมือน V-mount นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นก้ามปูเอาไว้หนีบขาไฟเดี๋ยวเราค่อยดูตอนติดตั้งกันอีกทีนึงนะครับว่าวิธีการติดตั้งของเขาเนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดตัว Nanlite Forza 300B ราคา 38,000 บาทเป็นประกันศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์ CLB Media นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยติดตั้งยากมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากตัวไฟนะครับนี่ตัวไฟตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยครับอาร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นมือจับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสปริงที่สามารถปรับได้ด้วยนะเราก็สามารถที่จะปรับองศาแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเขาจะมีตัวช่องเอาไว้เสียบล่มทะลุได้ด้วยนะครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นขาหนีบตัวกล่องคอนโทรลบ็อกซ์นั่นเองนะครับหนีบตัวนี้เข้าไปเลยเราต้องการหนีบตำแหน่งไหนของไฟเนี่ย
เราก็หนีบเข้าไปได้เลยนะเรามาดูที่กล่องคอนโทรลบล็อกว่าเขามีปุ่มอะไรบ้างนะครับตัวกล่องคอนโทรลบล็อกรูปลักษณะจะเป็นแบบนี้ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่แบตเตอรี่ V mount นะครับถ้าเกิดใครมีแบตเตอรี่ V mount เนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยนี่มันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยด้านล่างจะมีพอร์ตเอาไว้เสียบต่อกับตัวแบตเตอรี่ V mount นะครับเสียบทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมมาบอกก่อนตัวด้านหน้านะครับก็จะมีตัวหน้าจอมีปุ่มเปลี่ยนโหมดต่างๆมีเดียลไว้ปรับลดเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะไม่มีอะไรนี่จะเป็นแบบนี้เลยจะมีรายละเอียดต่างๆบอกอยู่ด้านล่างส่วนตัวด้านบนนะครับก็จะมีพวกสวิตช์เปิดปิดนะครับมาเป็นปุ่ม power นั่นเองนะมี DMX inแล้วก็มี DMX out นั่นเองนะนี่ให้มาแบบครบคันเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว input AC input เราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ output เสียบเข้าไปที่ไฟเนี่ยก็ต่อจากช่องนี้ได้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นเสียบเข้ากับตัวล็อกขา control box นั่นเองนะครับสายตัวเนี้ยเป็นสายหูหิ้วหนังนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยผมเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยปุ๊บมันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เราจะวางไว้ข้างล่างก็ได้หรือวางไว้ข้างบนก็ได้นะครับต่อมาก็คือสายไฟนะครับสายไฟตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายเอาไว้เสียบตัวกล่องคอนโทรลบล็อกนะครับแล้วก็เสียบเข้าตัวไฟเปิดจุกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดจุกตรงนี้นะครับมันจะมีจุกยางอยู่เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับล็อกปุ๊บฝั่งนึงก็ไปเสียบที่ไฟหรือโอ้ตัวพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยในตัวซีรีส์ที่2เนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆผมชอบเลยนะนี่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับเราก็มาต่อที่ตัวเป็น input เป็นไฟเข้านั่นเองนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเราก็ดังกรึบแบบนี้ครับถ้าเกิดใครจะใช้ soft box นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น bowen mount อยู่แล้วนะถ้าเกิดใครต้องการใช้ reflector ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยปึ๊บจบถ้าผมเอาตัวinput นะครับ input DC ไฟตัวเนี้ยไม่ได้เสียบปลั๊กไฟบ้านอันนี้คือปลั๊กไฟบ้านนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเปิดไม่ติดนะครับแล้วคราวนี้มีพอร์ตแบตเตอรี่ V mount เนี่ยอยู่ทางด้านข้างนะครับของไฟเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยถ้าเกิดผมใส่แบตเตอรี่ V mount เข้าไปก้อนเดียวนะครับอันนี้ของ YK Design นะปึ๊บอันนี้ผมใส่เข้าไปแค่ก้อนเดียวเองนะครับของ YK Design นะที่ใส่เข้าไป 6,000กว่ามิลลิแอมนะครับเปิดปุ๊บนี่แบตเตอรี่ V mount ก้อนเดียวนะครับสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเปิดความแรงนะครับได้ประมาณ 45% แค่ก้อนเดียวนะครับมันก็จะเปิดได้ประมาณเนี้ย 45% ก็แรงพอสมควรแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดเราใส่แบตเข้าไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้ 100% เต็มเลยนะครับปุ่ม power จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะเมื่อเราเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดได้เลยครับตรงนี้นะครับในโหมด CTP โหมดตรงเนี้ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ตั้งแต่ 2,700 เควินจนไปถึง 6,500 เควินนั่นเองนะครับนี่ฝั่งเนี้ยที่มีปุ่มสีฟ้าแบบนี้ก็สามารถที่จะเปิดเร่งแสงได้0จนถึง 100% เปิดแบบละเอียดนะครับทีละ 1% ได้เลยนี่กำลังไฟตัวนี้นะครับบอกเลยว่า350วัตต์ถือว่าเป็นไฟที่ให้กำลังไฟสูงมากๆสามารถเสกกลางคืนเป็นกลางวันได้เลยนะไฟขนาดนี้เหมาะมากกับงาน outdoor นั่นเองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้นะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราก็แค่เลื่อนมันลงมาตรงนี้นะครับนี่ใช้ฝั่งนี้เลื่อนนะตัวนี้ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ 2,700 เควินนั่นเองนะครับจนไปถึง 6,500 เควินก็แสงขาวแบบนี้นะครับแล้วก็แสงสีส้มแบบนี้เพราะว่าไฟตัวนี้เป็นไฟแบบไวท์คัลเลอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับติ้นได้สามารถปรับโทนสีของไฟได้นะครับออกแดงๆออกเขียวๆเราสามารถปรับติ้นได้ถือว่าเป็นงานระดับมืออาชีพจริงๆเพราะว่าเราสามารถปรับติ้นตรงนี้ได้นั่นเองเผื่อใครที่ซีเรียสเรื่องโทนของสีไฟจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไฟตัวนี้ให้ค่า CI แล้วก็ TLCI ค่อนข้างสูงมากๆนะครับไฟตัวนี้สีตรงมากๆนะก็เรื่องของความเที่ยงตรงของสีเนี่ยสูงนะครับ CI 96แล้วก็ TLCI 97% นั่นเองนอกจากโหมด CCT โหมดนะครับเราสามารถที่จะกดไอ้ปุ่มขาวๆด้านล่างตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม CCT โหมดใช่ไหมเราสามารถที่จะปรับเป็น Effect โหมดได้ด้วยนะครับซึ่ง Effect โหมดตัวนี้นะครับมี Special Effect มาให้ถึง12แบบนี่เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยพวก Paparazzi อะไรต่างๆ Firework นะครับ CCT Loop อะไรพวกเนี้ย Fat นะครับมีมาให้ถึง12แบบเราสามารถที่จะจำลองเลือกใช้ตัว Special Effect ได้เลยนะครับแล้วก็กดง่ายมากเพราะว่าเขามีโหมดต่างๆแยกมาให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบไฟดูว่า
มันจะสว่างขนาดไหนนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ V-mount ตัวนี้นะครับของ YK Design ตัวเดียวนะเปิดความแรงไฟอยู่ที่ 45% นะครับความสว่างที่ได้ประมาณนี้เปิดยังไม่ครบ100นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดให้ดูนะนี่พอปิดแล้วก็คือมืดสนิทเลยต้องเปิดอีกทีนึงอย่างที่เห็นเลยครับอันนี้นะครับพอลองเปิดแล้วไม่ถึง 100% นะแค่ 15% เพราะว่าตอนนี้ปลั๊กไฟของเราเนี่ยไม่ได้เสียบนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟใช้แค่แบตเตอรี่ V-mount ของ YK Design เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับลองปรับเปลี่ยนค่าเควินดูเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นงานโปรดักชันใหญ่ๆเนี่ยสบายครับงานกลางคืนเนี่ยเปิดไฟแรงสว่างจ้าเลยนะครับอันนี้คือความแรงไฟของตัว Nanolight Forza 300B นะครับเปิดทีคือสว่างมากนี่ครับลองทดสอบไปดูว่ามันสว่างขนาดไหนเราลองเปิดให้ดูแล้วนี่ความแรงไฟประมาณนี้โหเดินมาตาแทบบอดนะครับนี่สว่างมากเรามาดูที่โหมดของเมนูกันบ้างนะครับโหมดของเมนูเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Output Mode เนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เพื่อตั้งนะครับตรงนี้กดออกกดไปที่เมนู1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีพวก Addate DMX อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะครับในการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว Wireless Control นะครับเครื่องตัวนี้นะครับมี Bluetooth ภายในตัวด้วยเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันกับตัวไฟในไลฟ์ฟอร์ซ่า 300B2 ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเข้าไปในแอปแล้วหาไม่เจอก็กดรีเซ็ตบลูทูธตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ไวเลสได้นะ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพัดลมซึ่งตัวนี้พัดลมของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4โหมดนะครับก็จะมีโหมดสมาร์ทโหมดมีฟูลสปีดนะครับมีโลสปีดแล้วก็ปิดนั่นเองนะครับสมาร์ทกับฟูลสปีดตรงนี้นะครับเขาจะเปิดความแรงได้สูงสุดก็คือ 100% เต็มเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัว low speed นะครับ low speed เนี่ยจะเปิดได้แค่ 50% เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของปิดไปเลยปิดพัดลมไปเลยจะเปิดได้แค่ 15% เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดในโหมดไฟธรรมดาเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเปิดได้แค่ 15% เท่านั้นปรับหน้าจอ rotate ตรงนี้นะครับพลิกขึ้นพลิกลงอะไรอย่างนี้นะสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสกรีนแสงหน้าจอนั่นเองนะครับสามารถปรับได้3ระดับระดับ1นะครับระดับ2ระดับ3นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเราสามารถเปลี่ยนภาษาแล้วก็ตรงนี้จะมีเรื่องของเฟิร์มแวร์อัปเดตนั่นเองนะครับซึ่งไฟตัวนี้เขาสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีพอร์ตของ USB เราสามารถเอาเฟิร์มแวร์เนี่ยมาอัปเดตผ่านพอร์ต USB ตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือ Nanolight Forza 300B2 นั่นเองนะครับแสงสว่างก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าขนาดไม่มีแสงเลยนะเราสามารถที่จะเสกในที่ไม่มีแสงเลยเนี่ยให้มันมีแสงได้นะครับแบบสว่างสวยมากๆเลยนะก็ได้เอาไปทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับว่าไฟตัวนี้350วัตต์ Nanolight Forza 300B2 ตัวนี้สว่างมากๆเลยนะสำหรับคลิปหน้าเราจะมีไฟตัวไหนของทาง Nanolight มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูติดตามชมครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ